นับสนุนโดยซุปตาปลาร้าบองใครกินก็ถูกปากซื้อฝากก็ถูกใจสวัสดีปีใหม่ค่ะเปิดปากคนดังนิกนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นสเปเชียลมากๆที่จะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะเรื่องราวในรายการเปิดปากคนดังของเรามีหลากหลายเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าเราคัดสรรมาพิเศษโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เช่นกันค่ะเป็นการรวบรวมนะคะแขกรับเชิญแต่ละคนที่สุดพิเศษตลอดระยะเวลา1ปีเต็มค่ะมาฝากในรายการนั่นเองค่ะอย่างที่แล้วนะคะก็อยู่ในส่วนของคนดังเทปนี้ก็อยู่ในส่วนของนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จในแต่ละแบรนด์ว่าจะเป็นใครบ้างนั้นตามเราสองคนไปดีกว่าค่ะไปค่ะรายการมาเมื่อกี้นี้นะคะหลายๆคนอาจจะตกใจว่าเล็กซี่กับโบกัสทำไมถึงอยู่กับกองทองนั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับทองนะคะกว่าจะเจรนายกว่าจะทำชีวิตให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามันยากซะเหลือเกินค่ะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้หญิงนักสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำให้หลายๆคนที่คิดว่าโอ้ยฉันชีวิตเกิดมาต่ำต้อยด้วยค่ะดูเทปนี้ค่ะและคุณจะรู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาแกล้งจริงๆค่ะขอต้อนรับเลยนะคะสาวคนเก่ง CEO คนเก่งค่ะคุณปริยานกาตั้งภาวนาสกุลนะคะกราบสวัสดีค่ะได้ฟังเรื่องราวนะขออนุญาตเรียกคุณเดียแล้วกันนะคะรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงนี่เก่งจังเลยขออนุญาตถามดีกว่าว่าเรื่องราวของพี่เดียเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องเจออะไรหรือต้องผ่านอะไรมาบ้างครับพี่เดียคะอ๋อพี่ลิเดียนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆแล้วคือถ้าต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเด็กดงเด็กดงคืออะไรครับพี่เดียคะคือเด็กที่อยู่บนเขาคือแล้วไกลปืนเที่ยงไกลความเจริญใช่ค่ะคือเด็กบ้านนอกเด็กดงกับเด็กดอยเหมือนกันไหมคะพี่เดียไม่เหมือนค่ะเด็กดอยอยู่บนเขาแต่ว่าเด็กดงก็คือแบบว่าอยู่ไกลความเจริญแปลว่าเราก็อยู่ที่ห่างไกลความเจริญมากๆในชีวิตวัยเด็กใช่ขออนุญาตถามอย่างนี้ดีกว่าชีวิตตอนวัยเด็กลำบากไหมครับลำบากค่ะเพราะว่าถ้าตอนเรียนหนังสือเราเริ่มรู้จักทำงานตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมค่ะใช่บ้านหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อยู่ประถมเลยช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะโคราชนครโคราชนครราชสีมานะคะเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็อยู่ในระดับที่ว่าคือมีพี่น้องมีพ่อแม่มีภาระเยอะนะคะที่จะต้องดูแลพี่ป้าน้าอาแล้วก็คุณตาคุณยายหลังจากนั้นจบประถมแล้วเข้ามัธยมก็คือเรียนมัธยม3ปีที่เดินนะคะเรียนมัธยมก็ยังเดินกับเดินมัธยมม.3 ม.3ก็ยังเดินกลับใช่ค่ะก็คือก็เดินกลับแล้วก็กระเป๋ารองเท้าก็ไม่ได้มีสวยหรูเหมือนเพื่อนๆเวลาเปิดเทอมใหม่ก็จะมีเพื่อนๆก็จะไปซื้อรองเท้าใหม่เลยเราไม่ชุดเดิมกลับมาฝนตกเปียกซักกลางคืนเช้ามาต้องรีบนี่ทั้งที่ยังเปียกๆก็ต้องใส่ไปนอนใช่จากเด็กม.3แล้วยังไงต่อคะเรียนต่อม.4 5 6ไหมคะยังค่ะเพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่เขามาทำงานที่กรุงเทพมาค้าขายแล้วเราก็อยู่คนเดียวคือพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงว่าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเด็กม.3 ม.4 อยู่คนเดียวที่บ้านนี่นะเพราะว่าพ่อแม่ว่าคุณตาตอนนั้นเสียแล้วแล้วก็พี่สาวเขาก็ไปเรียนที่อื่นแล้วพี่ชายเขาก็เรียนที่อื่นแล้วตัวเราเองก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงก็ยังลังเลอยู่ว่าจะ
จะให้เรียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หยุดไปปีนึงก็ไปทำงานแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยที่อยู่กลุ่มเดียวกันจากมัธยมอ่ะเขาได้ไปเรียนโรงเรียนเรียนมัธยมโรงเรียนดีๆไปเรียนอาชีวะไปเรียนอาชีวะไปเรียนโรงเรียนในจังหวัดซึ่งเราก็พักอยู่หอพักเดียวกันกับเพื่อนในขณะที่เราทำงานโรงงานแล้วเพื่อนก็ไปเรียนแต่เราต้องไปโรงงานเรามีความรู้สึกว่าเราสาโรงงานไม่โอเคสำหรับเราไม่ได้แล้วเราจะต้องไม่ได้แล้วเราต้องหาวิธีเรียนถึงจะช้ากว่าเพื่อน1ปีไม่เป็นไรก็เลยปรึกษากับทางครอบครัวว่าเขาเข้ากรุงเทพได้ไหมเพราะว่าคุณน้าเขาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าอยู่แถววัชรพลแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นชีวิตในกรุงเทพเลยใช่ค่ะตอนนั้นก็ประมาณอายุ17ก็มาเรียนม.4เรียนปวช.เรียนสาขาวิทย์อ๋อเป็นเรียนด้วยกันมั้ยคะใช่มั้ยตอนนั้นเขามีเปิดเรียนสาขาวิทย์ปวช.เหมือนอาชีวะที่มีในภาควิชาที่เป็นภาควิเศษใช่ค่ะใช่ก็ทำให้เราไม่ทิ้งความฝันว่าวันนึงเราก็ต้องเรียนต่อไปได้ก็ปรึกษาครอบครัวแม่บอกว่าก็มาได้ก็คือต้องทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็พักที่บ้านญาติก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอมาถึงกรุงเทพแล้วต้องมาทำอะไรบ้างคะทำงานอะไรบ้างหาเงินยังไงบ้างก็เบื้องต้นก็ไปสมัครทำงานพาร์ทไทม์เซเว่นพนักงานขายของในเซเว่นใช่ค่ะตอนนั้นชั่วโมงละ20บาทได้ไหม20กว่าบาทใช่ค่ะทำงานวันละมากกว่าละ8ชั่วโมงก็ประมาณนั้นสู้มากเป็นอาชีวะจะแพงเพราะเราเรียนเราเลือกเรียนเอกชนเพราะว่าแต่ก็ผ่านมาได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ทำอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าเหนื่อยด้วยแล้วเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วเราก็เหนื่อยด้วยก็มาทำงานเป็นอยู่ลูกจ้างข่าวที่หน่วยงานราชการที่มอเกษตรคราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วพัฒนาไปเรื่อยไปเจอแรงบันดาลใจตอนมาทำงานที่นี่ได้ยังไงคะเพราะว่าเรามาทำงานเป็นฝ่ายธุรการและตอนนั้นเงินเดือน 4,000 กว่าบาทแล้วเจ้านายเราเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์ได้อยู่กับคนเก่งถูกต้องครับได้พูดคุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จถูกต้องนั่นแหละจุดแรงมานานใจเขาได้สอนอะไรหรือจับคำพูดเหล่าได้ไหมสอนค่ะก็คือเขาจะพูดเรื่องการศึกษาเขาบอกว่าเขาก็จะเอ็นดูเราแล้วก็เช้ามาก็คือเราจะต้องจัดห้องทำงานให้เขาห้องทำงานสวยหรูแล้วเวลาเลิกงานเจ้านายเขาก็จะให้เราถือกระเป๋าไปที่รถเขาก็เป็นรถเบนซ์แล้วเจ้านายเขาก็จะบอกว่าเขาจะคุยแต่เรื่องการศึกษาเพราะว่าลูกในครอบครัวเขาก็จะเป็นการศึกษาน้องด็อกเตอร์เราก็เลยเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากทำงานดีๆถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเบื้องต้นเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนมันคือจุดประกายของการมีแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องเรียนที่จบสูงให้ได้ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเรียนจบปวช.แล้วก็ต่อปวส.ต่อปวส.ใช่แล้วก็ต่อในระดับปริญญาตรีใช่ใช่ค่ะแต่พอเราได้อยู่กับท่านด็อกเตอร์ได้เรียนรู้กับคนเก่งเขาได้สอนปรัชญาว่าการศึกษาเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ค่ะใช่ทำให้เรามุ่งมั่นที่ว่าวันหนึ่งเราต้องเรียนจบให้ได้ใช่ค่ะการคิดใหญ่การมองความฝันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพอวันหนึ่งมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตได้ยังไงคะจากสาวบ้านนอกธรรมดาที่ต้องสู้มาตลอดจนวันหนึ่งเรามาประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะประสบความสำเร็จทุกคนจะต้องเจอความล้มเหลวค่ะคือหลังจากที่เราได้เข้าไปสัมผัสอีกธุรกิจนึงค่ะแล้วเราก็มีเราโฟกัสแล้วแหละว่าเราต้องประสบความสำเร็จแต่ด้วยที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จเราเกิดความผิดพลาดผิดพลาดคือเราสมัยนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดถ้าเราเป็นหนี้สักแสนหนึ่งเพื่อลงทุนเนี่ยมันเยอะนะเมื่อ17ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ตั้งแสนหนึ่งแต่ด้วยความที่เราขอบคุณประสบการณ์ในธุรกิจนะที่สอนให้เราเป็นคนที่รู้จักตั้งเป้าหมายรู้จักคิดแล้วก็มีวิธีการรู้จักเขาบอกว่าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะความรู้เท่านั้นที่จะทำให้เราเดินทางไปได้จะเดินทางไปได้ไม่ใช่เงินค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดความรู้แล้วคุณเดียไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่เขาสำเร็จกันเข้าแรงบันดาลใจหลักสูตรการคิดบวกหลักสูตรพลังจิตหลักสูตรการดึงพลังของตัวเองเรียนมาหมดเลยถูกต้องแต่มาปรับใช่ไหมปรับใช้ค่ะในชีวิตประจำวันแต่หลายๆคนบอกว่าหลักสูตรความสำเร็จของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราสามารถเอาหลักสูตรความสำเร็จของคนอื่นมาใช้ในชีวิตเราได้หรอคะคิดบวกค่ะคิดบวกยังไงบ้างในของคนเดียวทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาให้บอกกับตัวเองว่าถ้าเราเจอแบบนั้นดูชีวิตเขาคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราอันนั้นคือทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเดียก็จะมองคนที่ลำบากกว่าเราเดียไม่เคยมองเดียไม่เคยเสพข่าวไฮโซเดียไม่เคยสนใจข่าววงการที่คน
สำเร็จเดียดูแต่ว่าคนที่เขาลำบากคนลำบากเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเราอย่าเอาชีวิตถ้าในเวลานั้นที่เราลำบากเนี่ยแล้วเราไปมองชีวิตของคนที่เขาหรูหราเราจะท้อแล้วเราจะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าทำไมเราไม่เกิดแบบนั้นเราจะเกิดข้อเปรียบเทียบแต่ถ้าคนหนึ่งเรามองคนที่ลำบากเราจะรู้สึกโอ้เราดีกว่าเขานะเรายังมีข้าวกินคนอื่นดูบ้านที่เขาอยู่เรายังอยู่เรายังมีห้องอยู่เรายังมีรถขับอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เราอันนี้คิดแบบนี้ตลอดมันเป็นแรงผลักดันเราเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะว่าผู้หญิงเก่งคนนี้ค่ะตัวเล็กๆคนนี้นะคะเธอประกอบธุรกิจหลากหลายธุรกิจมากๆและหนึ่งธุรกิจค่ะนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ทองขายทองเหรอคะขายทองหรือยังไงคะสบู่ค่ะสบู่เป็นสบู่ทองนะคะขออนุญาตนะคะหลังจากที่ลงทุนมาหลากหลายธุรกิจจนสุดท้ายมาประสบความสำเร็จกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านคุณผู้ชมค่ะเธอมีแรงบันดาลใจที่ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างจนวันนี้มาเจอกับธุรกิจตัวนี้จะธุรกิจตรงนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเราทำธุรกิจกับนักธุรกิจที่เขาทำทองคำแท้ๆนี่ไงเธอเอาแรงบันดาลใจและสิ่งที่เธอคิดว่าเธอจะสัมผัสมันได้นั่นก็คือทองใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนที่เราจินตนาการสบู่ก้อนนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเราจินตนาการอันนี้เป็นทองคำแท่งมันคือทองคำให้เราจินตนาการว่ามันทองคำแท่งเนี่ยประมาณ1กิโลค่ะค่ะอันนี้คือเนี่ยคือ1กิโลขนาดเท่านี้เลยใช่1กิโลกรัมมูลค่ากี่แสนนะคะถ้าพูดทอง1กิโลกรัมประมาณล้าน4โอ้ล้าน4เราคงไม่มีปัญญาหรอกโอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็สร้างจินตนาการด้วยทองคำขนาด1กิโลออกมาเป็นในรูปแบบของสบู่ทองคำก็คือโกบาโซใช่เป็นสบู่ทองคำผสมน้ำผึ้งค่ะทองคำผสมน้ำผึ้งใช่แล้วเหมือนเราได้จับทองจริงๆใช่ค่ะในความรู้สึกเรายังไม่ได้มองหรอกว่าเราจะขายใครแต่เรามีความรู้สึกว่าให้คนที่เขาไม่เคยเห็นทอง1กิโลกรัมไม่เคยสัมผัสทองจริงมันคืออันนี้ขออนุญาตนะคะท่านวันนี้ที่ฉันมีทอง1กิโลนะคะเฮ้ยลูกใช้ความสุขร้อยคือเราเข้าใจเลยมุมมองความคิดของคุณเดียนะคะว่าใครที่ยังไม่เคยสัมผัสทอง1กิโลก็สามารถสัมผัสได้ถูกต้องเฮ้ยเราจังเลยอ่ะสตอรี่วันนี้เราได้จับทอง1กิโลแล้วเห็นไหมคะ 99.99% ค่ะคือทองแท้ให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือทองนะพอมองภาพเอาไว้แล้วมันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำผึ้งเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องของดูเลยปฏิบัติผิวบำรุงนะคะใช่แล้วก็มีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์แท้แล้วก็อโลเวราที่มีกลิ่นหอมค่ะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ฟองจะนุ่มแล้วก็กินจะหอมฟุ้งในห้องน้ำ GF Go Bar Soap เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอยากจะบอกอะไรกับหลากหลายหลายคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตหรือหลายๆคนที่กำลังจะลุกขึ้นสู้เพราะคุณเดียบ้างก็อยากให้นะคะเรื่องราวของพี่เดียในวันนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนที่หมดหวังแล้วก็ท้อและยังมองไม่เห็นช่องทางนะคะว่าจะชีวิตจะเริ่มต้นแบบไหนนะคะก็ทาง GF แล้วก็ GF Global Soap ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไม่ใช่แค่สบู่นะคะแต่เรามีเทคนิคและวิธีการที่จะเอาทั้งหมดในประสบการณ์เรามาถ่ายทอดแล้วก็ที่จะสร้างให้เขาประสบความสำเร็จเราเปิดมาเพื่อที่จะเติบโตและสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ขายสินค้าแน่นอนแต่ว่าถ้าวันนี้ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับการได้จับสมุดก้อนนี้หรือว่าอยากเรียนรู้การขายออนไลน์แล้ววันหนึ่งเธอจะประสบความสำเร็จเหมือนที่เจ้าของแบรนด์คนนี้เขาได้ประสบความสำเร็จแล้วสามารถติดต่อมาตามช่องทางที่เราขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนั่นเองค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนี่นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะเราเสิร์ฟความสำเร็จเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จในรูปแบบของความสำเร็จอีกทีหนึ่งนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะถ่ายทอดออกมาก็คือเป็นเทคนิคต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะที่หลายๆคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังสามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอได้เลยนะคะก็ต้องบอกเลยตอนนี้โหมีการตอบรับอย่างดีมากนะฮะใช่ค่ะวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวของคุณลิเดียนะคะก็ขนลุกเช่นเดียวกันเขาเล่นใหญ่แล้วก็เขาคิดใหญ่มาตั้งแต่เด็ก
คำหนึ่งที่เขาไม่เคยพูดที่เราบอกเสมอว่าเขาไม่เคยเหนื่อยและวันนี้เขาคือตัวจริงที่ประสบความสำเร็จและเขาก็สามารถเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้ทางรายการเปิดปากคนดังนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเดียปริยันก้าค่ะขอบคุณค่ะอธิษฐานเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยอยากจะมีทอง1กิโลกรัมนะฮะมูลค่าก็ประมาณ1.4 ล้านนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยมีฝันทําฝันของตัวเองให้ยิ่งใหญ่ค่ะแล้ววันนั้นจะเป็นฝันของคุณจริงๆค่ะนี้นะคะเราก็ตามหาตัวผู้หญิงเก่งนะคะในโลกโซเชียลในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกับผู้หญิงเก่งที่เขาบอกว่าเก่งมากหรือถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกว่าโคตรเก่งเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบอสคนเก่งของใครหลายๆคนค่ะบอสกิฟต์ของเรานะคะคุณปุ๊กภูริตาบุตรศรีทาค่ะสวัสดีค่ะมาจากโลกโซเชียลเลยบอสค่ะจะบอกว่าตามมาจากไลฟ์คุณผู้ชมที่สำคัญพอมาถึงที่นี่มันคืออาณาจักรที่ใหญ่โตมากค่ะอีคอนแคร์นะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากเข้ามาเหยียบแล้วไม่อยากจะไปไหนเลยอีคอนแคร์มาจากอะไรคะบอสคะอีคอนแคร์เนี่ยส่วนตัวมาจากตัวกินแบบพื้นฐานตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะช่วงนั้นก็สมัยวัยรุ่นเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เขาก็จะเรียกกันว่าเด็กอีคอนเด็กอีคอนเราก็จะติดคําว่าเฮ้ยแบบเด็กอีคอนมาเรื่อยๆจนเราถือว่าคํานี้เป็นคําที่ติดหูแล้วถือว่าเป็นคําที่โอเคใช่เราแล้วอีกอย่างเนี่ยกิ๊บก็เลยเคยตอนนั้นคิดนั่งคิดชื่อบริษัทอะใช้เวลานานมากใช้เวลาคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกจนเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นจะต้องพยายามคิดเลยเราดูว่าใกล้ตัวเราคืออะไรคือว่าเราทำธุรกิจเราทำตรงนี้เราอยากทำเพื่ออะไรเราอยากทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้พัฒนาประเทศให้ประเทศได้มีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาคนไทยให้มีการส่งออกให้มีการนำเข้าค่ะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเราก็มองถึงว่าใช่สิตรงนี้มันก็สามารถเชื่อมโยงไปกับเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนเราอยากเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่หมุนเศรษฐกิจกิ๊บก็เลยนำคำว่าอีคอนเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแล้วคนนี้อีคอนเนี่ยมันค่อนข้างแบบแคชชี่จำง่ายแล้วกิ๊บก็เลยใส่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกิ๊บเข้าไปคือคำว่าแคร์คือกิ๊บมองว่าคำว่าแคร์เนี่ยมันเป็นคำที่มันมากกว่าคำว่ารักคือบางทีคำว่ารักเราอาจจะรักโดยที่ไม่มีเหตุผลเราก็คือรักเราก็พูดไปแต่คำว่าแคร์เนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างคืออย่างกิ๊บเนี่ยไม่ว่าทำธุรกิจอะไรกิ๊บก็จะคิดก่อนว่าสิ่งนี้เราทำเพื่อใครเราทำเพื่อคนที่เราแคร์คือใครคือลูกค้าของเราคือคู่ค้าคือพนักงานบริษัทคือคนที่เข้ามาทำงานกับกิ๊บกิ๊บก็เลยเป็นที่มาอีคอนแคร์ที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นใช่แต่เราอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่ใครหลายๆคนได้รู้จักเขาอยู่แล้วในตัวตนว่าเขาคือนักธุรกิจหญิงเก่งคนนึงถามหน่อยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็นได้อย่างไรเพราะเห็นที่ตั้งมาว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่อันนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนก่อนเลยนะที่นี่ที่แรกเลยเพราะว่าไหนแล้วก็เปิดซีนที่นี่แล้วเราสองคนจนเราสองคนมาแล้วเนี่ยก็ต้องเจาะให้ทุกประเด็นอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะคำว่าเริ่มธุรกิจจากศูนย์ฮะเริ่มธุรกิจจากศูนย์คือจากไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแล้วมันจะไปเริ่มได้ไงคะบอสขาตอนแรกกิ๊บก็คิดอย่างว่ามันจะเริ่มไหมกิ๊บคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนพูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันกิ๊บก็มองคนที่เขาทำได้แล้วเราก็มาพิสูจน์ดูสิว่าไอ้ที่เขาทำได้ทำไมเขาทำได้จนมันเกิดขึ้นกับตัวเองในขณะที่ตอนนั้นน่ะคือกิ๊บกำลังเรียนอยู่คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเรียนมหาลัยใช้เวลา4ปีค่ะแต่ว่ากิ๊บไม่กิ๊บใช้เวลาถึง6ปีเรียนแพทย์นะหรือยังไงคะเรียนแพทย์หรือยังไงคะในการเรียนเสร็จตา6ปีกว่าจะจบมหาวิทยาลัยคือความรุนแรงมากเพราะว่ากิ๊บติด F ทั้งหมด18ตัวติด F
คือไม่ผ่านเนี่ยนะคะ18ตัวใช่ค่ะทางมหาลัยเขายังให้เรียนเหรอคะเขาไม่เชิญออกไปหรอคะเกือบจะโดนไล่ออกหลายหลายครั้งแล้วจนเราโดนที่บ้านขู่มาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเหมือนเขาจบกัน4ปีนะถ้าเราจะเรียนต่อที่บ้านไม่ได้จะมีเงินส่งเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าของกิ๊บเนี่ยแม่เป็นข้าราชการแล้วคุณแม่ก็คือถ้า4ปีเนี่ยคือเบิกได้แต่หลังจากนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปี5ปี6นี่ไม่ได้แล้วต้องเริ่มหาทุนละใช่ทุนที่จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองแล้วล่ะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีรายได้เสริมมานอกจากว่าถ้าเราอยู่เนี้ยไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวก็อาจารย์ก็เทเดี๋ยวครอบครัวก็เทตายแล้วเราจะไม่เหลือใครสุดท้ายแล้วเราเหลือตัวเองเราก็มองดูซิว่าอะไรที่เราพอจะทำได้บ้างจนกระทั่งคือช่วงนั้นน่ะก็มีปัญหาเรื่องผิวค่อนข้างเยอะเพราะกิ๊บเป็นคนที่ไม่ค่อยบำรุงตัวเองจนไปเจอรู้จักเพื่อนอยู่คนนึงเขาทำธุรกิจเป็นครีมตอนนั้นน่ะธุรกิจครีมน่ะยังไม่ได้โด่งดังอะไรค่ะพวกครีมหน้าขาวก็ยังไฟอยู่ยังไม่มีโซเชียลเท่าไหร่อะไรเงี้ยย้อนกลับไปรู้อายุเลยตายแล้วเลยบอกว่าก็เพราะตอนนั้นเริ่มจากตัวเองก่อนใช่ค่ะตัวเองแล้วคราวนี้คือเวลาไปไหนเวลาที่เราไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานๆอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะบอกว่ากิ๊บไปทำอะไรมาทำไมแบบขาวขึ้นทำไมสวยขึ้นสิวหายอะไรใช่ใช่กิ๊บก็เลยรู้สึกว่าคืออย่างนึงที่กิ๊บจะคิดนะเวลาขายของอ่ะกิ๊บจะไม่คิดว่ากิ๊บมาขายไงกิ๊บจะคิดว่ากิ๊บมาช่วยกิ๊บเลยถามว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้เนี่ยสั่งเราได้นะผ่านเราได้พอเพื่อนคนหนึ่งสั่งแน่นอนค่ะสัตว์สังคมค่ะเกิดการสั่งตามการจิตวิทยาค่ะก็มีคนสั่งตามสั่งตามสั่งตามจนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเลยถ้าฉันหายถ้าฉันสวยวันนี้ฉันก็สามารถที่จะบอกต่อเธอได้ที่สวยเหมือนฉันสี่สิวฉันหายนะใช่ค่ะจนกลายมาเป็นรายได้มหาศาลเลยเหรอคะตอนนั้นอ่ะใช่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันต้องเริ่มมีเงินทุนแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมีเงินทุนประมาณหนึ่งเริ่มทุนเริ่มต้นใช้เงินอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทโอ้40,000กว่าบาทถือว่าจะบอกว่าที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะมีจะ40,000กว่าเลย40,000กว่าสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็ถามว่าไม่มากพอที่จะเปิดร้านกิ๊บบอกว่าถ้าจะเปิดร้านน่ะขายพวกเวชสำอางภาพลักษณ์ดีเราต้องเป็นสปาจนเราไปเจอสปาที่เขากำลังไปไม่รอดค่ะแล้วก็ไปบัฟราคาเลยค่ะเจ๊เล็งไปยืนเล็งอยู่สปานั้นแล้วเราก็ไปเซ็งร้านเขาเลยใช่ค่ะเซ็งเลยกับเงินทุน 40,000 บาทใช่หมดไหมคะกับ 40,000 นั้นหมดค่ะแล้วเราก็ว่าไม่เป็นไรเพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้ขอใครมาถ้าวันนี้เราหมดตรงนี้เดี๋ยวเราก็หาใหม่ค่ะเราก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆขายไปเอาเงินมาตกแต่งร้านแบบวันต่อวันวันต่อวันจริงนะคะบางทีเราต้องการที่จะมีชั้นถ้าพอมีชั้นเราไม่สวยเราต้องมีไฟซื้อทีละอย่างซื้อทีละอย่างช่วงนั้นชีวิตลำบากไหมคะตรงตอนนั้นถามว่าลำบากไหมสำหรับกิ๊บมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่ท้าทายคือในขณะที่เราตักแดดวิ่งหาของมาตกแต่งร้านบริหารทุกอย่างให้ต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดแต่มันกลายเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาหาข้อมูลว่าการที่เราวางชั้นเนื้อครีมเนี่ยเราต้องใช้ไฟแบบไหนมันกลายเป็นว่าวันนี้เราไม่ได้ลำบากแต่เราได้เรียนรู้และสิ่งที่เราได้แต่ละวันอ่ะคือเราเรียนมาเกือบ6ปีโรงเรียนมหาลัยไม่สอนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหลงไหลเสน่ห์ตรงนี้เราก็เลยเริ่มในการทำธุรกิจร้านค้าขึ้นมาค่ะแล้วตอนนี้ก็คือกิ๊บก็มาขยายร้านค้าจนมันโตเร็วมากแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นพอเราโตเร็วเราก็ฮึกเหิมเราก็มีอะไรก็ใส่ไปจากเงินหมื่นตอนนั้นมันขึ้นมาเป็นหลักล้านแล้วจากเงินหลักหมื่นใช่ค่ะขึ้นมาเป็นหลักล้านแล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจใหญ่แล้วเราก็ลงไปแต่ว่ามันถึงจุดพีคจุดหนึ่งเขาเรียกคำว่าปรับตัวไม่ทันจุดนั้นคือจุดที่เริ่มการขายของออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาละใช่แต่เราใช่ค่ะแต่กิ๊บเป็นคนไม่เล่น Facebook กิ๊บจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องเล่น Facebook อ่ะทำไมคุณต้องไปประกาศบอกคนอื่นว่าฉันอยู่ที่ฉันกินที่ฉันทุกอย่างกิ๊บไม่เข้าใจมันก็เลยเกิดการแอนตี้แต่ถ้าเราเบรกคำแอนตี้เอาไว้แต่เราใช้คำแอนตี้คือเรามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตอนนั้นกิ๊บก็จะไม่พลาดแต่ในวันนั้นคือวันที่กิ๊บพลาดและธุรกิจล้มลงทุกอย่างที่สร้างมานะคะหลายตอนนั้นมีร้านทั้งหมดประมาณ4สาขาไม่ใช่ขายธุรกิจสปาตอนนั้นเป็นบิวตี้ความงามใช่ตอนนั้นก็คือปิดทุกสาขาหมดเลยค่ะโอ้ไม่เหลือเลยคือตอนนั้นเนี่ย
ตอนแรกเราปิดทีละสาขาก่อนเราเริ่มปิดสาขาที่ว่าไม่ค่อยทำเงินที่ไกลปืนเที่ยงค่อยปิดจนมีสาขาหนึ่งที่รู้สึกกิ๊บรักมากๆเพราะสาขานั้นคือตึกนั้นคือกิ๊บเป็นคนซื้อเองสมัยตอนที่เราอายุ24กว่าแล้วเราต้องซื้อตึกในราคาเกือบ10ล้านเราก็รู้สึกว่าเราทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้เราถือว่ายึดติดยังไงเราก็ไม่ปล่อยจนวันนึงเราไม่ไหวแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยไม่รอดแน่นอนมันต้องถึงจุดที่ว่าเปลี่ยนคือจุดเปลี่ยนเนี่ยคือตัดสินใจนานมากในช่วงนั้นคือเครียดสุดๆจนเราตัดสินใจเลยอ่ะวันนั้นเราเดินเล่นช่วงมองเกือบเที่ยงคืนนะคะเราไม่รู้คิดอะไรหยิบโทรศัพท์มาเลยโทรหาเพื่อนคุณดีค่ะบอกว่าปิดร้านจากสิ่งที่เรารักมากจากออฟฟิศที่เราสร้างมากับมือใช่สุดท้ายก็คือปิดใช่คือเราบอกว่าเฮ้ยปิดร้านคือกัดฟันต้องพูดกันว่าปิดร้านเพื่อนบอกว่ามึงจริงหรออะไรเงี้ยแบบว่าตอนนั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะไม่ไหวแล้วคือบอกว่าถ้าเราไม่ปิดค่าใช้จ่ายมันจะเยอะถึงจุดเมื่อก่อนน่ะคือกิ๊บเริ่มต้นจากศูนย์แต่จุดนั้นน่ะมันจะเป็นจุดที่กิ๊บเริ่มต้นจากติดลบคือเรามีแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ค่ะมันแย่ยิ่งกว่าเดิมคือติดลบแล้วคือเราต้องมีรถที่ต้องผ่อนเรามีตึกที่ต้องผ่อนคือค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็หลายแสนเราก็เลยบอกว่าเราต้องรีบฟื้นตัวไม่ใช่ดันทุรังต่อไปจนคุณดิ้เขาจะรักร้านนั้นมากเพราะเขาจะอยู่มาตลอดแล้วก็แบบคือเราไม่เท่าไหร่นะแต่เราแบบสงสารเพื่อนอะว่าแบบคือเพื่อนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องดึงเขาออกมาสู้กับเราที่นี่เงี้ยค่ะแล้วเขาก็โอเคเคารพการตัดสินใจว่าโอเคถ้าปิดเลยแล้วก็มาลุยกันในตอนนั้นที่สิ่งเดียวเลยที่จะทําให้เราเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่ารถค่าบ้านได้แต่ละเดือนนะคะในขณะที่แบงค์นี่โทรจิกทุกวันค่ะคือการนําสต็อกของทั้งหมดมาเซลให้ต่ํากว่าราคาต้นทุนค่ะแต่จริงๆวันนี้ก็ไม่ต้องผ่าหลังจากที่คุณกิ๊ฟเค้าพูดคุยกับเราได้เลยค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยเพื่อนสนิทคนที่เค้าพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นรายการเพื่อนสนิทตั้งแต่เค้าเล่ามาแล้วก็อยู่กับเราในวันที่เราล้มเรียนกับเราตั้งแต่สมัยมหาลัยติด F กับเรา18ตัวเหมือนกันวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฉะนั้นขอต้อนรับนะคะคุณวูดดี้นะคะสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงสาวคนนี้ทำงานนะคะเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยพูดถึงตลอดเรารู้สึกว่าทำไมเขารักกันจังเลยอะไรเงี้ยใช่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเพื่อนค่ะเขาคือครอบครัวค่ะน้องในขณะที่เพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้บอสกิฟก็หลั่งน้ำตาไปแล้วเหมือนกันเขาแคร์ความรู้สึกของเพื่อนคนนี้มากขออนุญาตถามน้องพิจารณีฉันได้ไหมครับคุณพี่ขาไม่มีรายได้เกือบปีแล้วอยู่ได้ยังไงคะถามเหมือนเขาเลยว่าแล้วมึงจะอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็นี่ไงเงินที่ขายได้กูก็กินข้าวกับมึงไงอะไรเงี้ยคือเขาจะให้เราสบายใจทุกอย่างเขาเป็นคนเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนี่เลยเชื่อว่าทุกวันเนี้ยเขาก็ต้องคือทุกวันนี้ดิ้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะเขาเพราะฉะนั้นข้างหน้าอนาคตอ่ะเขาก็ต้องพาดิ้นไปได้เหตุผลอะไรคะที่คุณวูดดี้ยังอยู่เคียงข้างบอสกิฟเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีเหมือนอยู่ด้วยกันมานานเอาจริงๆคือความลำบากมาด้วยกันมันมากกว่ารักอ่ะมันผูกพันมากคือดิ้นจะเป็นห่วงเขาเสมอนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะแบบไปยังไงถ้าเขาเป็นคนเดียวเพราะเหมือนว่าเรามาเป็นคู่ไงแล้วที่ก็เหมือนขาดเขาไม่ได้เหมือนกันมีความคิดไหมคะว่าจะทิ้งเพื่อนคนนี้ไปแล้วเราก็ไปเติบโตในแบบของเราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะแบบแม่เนี่ยชวนไปเฮ้ยทำงานด้วยแม่จะรับเป็นแบบไฟฟ้าราชการอะไรเงี้ยคือแม่บอกไปทำกับแม่ไหมอะไรเงี้ยที่ตอบตลอดว่าไม่ไปจะอยู่กับกิฟต์ช่วยกิฟต์คือที่อยากจะบอกอะไรกับบอสกิฟต์อยากจะบอกอะไรคะดีเนี่ยต้องขอบคุณเขาค่ะขอบคุณมากๆที่ทำให้เราแบบเป็นเราทุกวันนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะขายของก็ไม่เป็นแต่ว่าเขาจะทำให้ที่ดูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเขาจะตามสไตล์เขาก็จะบอกมึงต้องทำให้ได้กูทำให้ครั้งเดียวจบไปเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยถูกฝึกมาว่าอ่ะเราถูกสอนมาว่าเราต้องทำได้แล้วก็ต้องคือทำให้เร็วด้วยเพราะทุกอย่างอ่ะช้าไม่ได้คือมันคือการปรับตัวไงเขาคือสอนให้เราคิดเองทำเองคิดนำอ่ะแบบทำให้เราเป็นผู้นำแม้กระทั่งที่พูดเสียงสูงอ่ะเขายังบอกว่าพูดเสียงต่ำจริงสอนแม้กระทั่งท่านั่งกินข้าวทำทุกอย่างจริงคือเหมือนเป็นแม่อ่ะพอมาเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่นะเหมือนแม่ผ่านกันเป็นแม่อยากคุณกิ๊ฟนะคะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนรักคนนี้นะโอ้รู้สึก
ไม่เคยพูดเขาตรงๆว่าแบบขอบคุณมากๆคือจริงๆไม่ใช่กิ๊บสร้างเขานะคือเขาเป็นคนที่สร้างกิ๊บมาคือบางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะทําได้ว่าคุณมีสิ่งนั้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกิ๊บวันนั้นคือนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะนี่คือนะคะความผูกพันค่ะเธอทั้งคู่นะคะประสบปัญหามาด้วยกันล้มมาด้วยกันนะคะเดินมาด้วยกันจุงมือกันแต่สิ่งเดียวเธอไม่ปล่อยมือจากกันนะคะคุณค่ะพิธีกรจะร้องไห้ตามแล้วนะจริงๆวันนี้บอกได้เลยว่าเราประทับใจเรื่องราวของคุณกิฟแล้วก็คุณดีมากๆและเขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับใครที่กำลังดูรายการอยู่ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเพิ่งท้อเพราะว่าทุกคนเนี่ยย่อมมีเลือดนักสู้อยู่เหมือนกันสุดท้ายค่ะนะคะถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณกิฟครอบครัวของคุณดีต้องทำอย่างไรบ้างคะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนนะคะติดต่อเข้ามาในเพจแฟนเพจเราได้เลย emmyrose.th ค่ะจะมีแอดมินน่ารักรับออเดอร์อยู่ค่ะแล้วก็รับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะแน่นอนนะคะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอเลยขึ้นหน้าจอแล้วแคปหน้าจอไว้เลยดีกว่าวันนี้ยังไม่แอดพรุ่งนี้ค่อยแอดก็ได้นะคะแอดเลยดีกว่าแอดก็เลยดีกว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสิ่งที่เลยคือเขาจริงใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกคนและจะพร้อมนะคะปลั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วใครจะไปรู้ว่าคนที่ดูรายการอยู่อาจจะก้าวเป็นตำแหน่งแม่ทัพในแบรนด์นี้ก็ได้เรารอคุณเสมอค่ะกิ๊บขอฝากอีกช่องทางนึงคือหลังจากที่กิ๊บทำมาเนี่ยหลายคนนะอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวกิ๊บเขารู้สึกว่าเขาได้ฟังหรือเวลาดูกิ๊บไลฟ์เขารู้สึกว่ามีกำลังใจให้เขาสู้ต่อตอนนี้กิ๊บก็เลยเปิดช่องทางอีกช่องทางนึงนะคะให้เข้าถึงกิ๊บได้ง่ายขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นเผื่อบางอย่างที่กิ๊บได้บอกออกไปอาจจะช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยทำให้คุณณเวลานั้นรู้สึกดีขึ้นนะคะก็ฝากด้วยนะคะเพจ Life is a Gift นะคะชื่อกิฟเอง Life is a Gift ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ค่ะขึ้นหน้าจอนี่เลยค่ะขึ้นหน้าจอค่ะผู้ชมค่ะสามารถแอดไปสอบถามแอดไปพูดคุยและแอดไปเติมพลังได้นะคะก็ต้องบอกเลยวันนี้รายการของเราค่ะกราบขอบพระคุณนะฮะบอสคนเก่งของเราบอสกิฟต์และคู่หูคนเก่งนะฮะผู้อยู่ข้างบอสกิฟต์เสมอค่ะนั่นก็คือคุณวูดี้วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะนะคะเส้นทางของความสำเร็จของเราบรรดานักธุรกิจวันนี้เรามาฝากกับคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำค่ะคาดว่านะคะปี2019ที่หลายๆคนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าปีหมูทองปีนี้จะต้องประสบความสำเร็จเราขออวยพรเลยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและนะคะร่ำรวยเงินทองกันแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ